คนคุยเยอะมากเหมือนแบบตอนแรกมันก็นิดเดียวแล้วเหมือนมันก็แบบเอ้ยเราว่าเราแปรงฟันดีแล้วนะมันก็ขึ้นมาอีกอย่างเงี้ยค่ะชื่อพรวลัย ราชเฉลิมค่ะชื่อมีนค่ะค่ะก็เห็นว่าตัวเองมีฟันผุค่ะก็เลยแบบอยากจะลองมาตรวจให้หมอแบบรักษาดูค่ะแล้วที่นี่แบบมันครบถ้วนดีด้วยว่าแบบบอกว่ามีอะไรบ้างค่าใช้จ่ายเป็นยังไงบ้างก็เลยเลือกที่นี่ค่ะก็เป็นเหมือนที่คิดไว้ค่ะเพราะว่าแบบจริงๆมันรู้สึกดีตั้งแต่ที่พนักงานโทรมาแล้วว่านัดมาทำนี่นั่นนะรู้สึกว่าดูแลดีค่ะเนี่ยจริงๆอยู่ไกลมากกับถึงสารยาค่ะแต่ว่าแบบเหมือนก็อย่างที่บอกว่าที่นี่แบบมันมีเว็บอะค่ะแล้วมันรู้ว่าเรามาแล้วเราจะเจอกับอะไรอะไรอย่างนี้ก็เลยแบบไม่ต้องไปแบบหน้างานแล้วก็ตกใจว่าค่ารักษามันเท่านู้นเท่านี้เท่านั้นมันคุ้มค่าใช้จ่ายได้มันเตรียมตัวถูกค่ะโอ้นานมากค่ะน่าจะแบบ 2-3 ปีแล้วค่ะเพราะว่าแบบมันติดช่วงโควิดด้วยก็เลยไม่ได้มาคนคุยเยอะมากเหมือนแบบตอนแรกมันก็นิดเดียวแล้วเหมือนมันก็แบบเอ้ยเราว่าเราแปรงฟันดีแล้วนะมันก็ขึ้นมาอีกอย่างเงี้ยค่ะวันนี้อุดไป3ค่ะ3-4หมอใจดีค่ะมือเบาด้วยค่ะไม่รู้สึกกดดันว่าแบบไม่รู้สึกอายฟันผุตัวเองเท่าไหร่รู้สึกว่าโอเคตอนขุ่นปูนเจ็บไหมคะมันแบบเจ็บแบบทนได้ค่ะไม่ได้เจ็บมากถ้าเกิดว่าเจ็บหมอก็ให้ยกมือให้หยุดได้ค่ะใช่ค่ะไม่น่ากลัวค่ะก็สุขภาพช่องปากเป็นอะไรที่แบบควรจะแบบมาเช็คบ่อยๆจริงๆบางทีเราคิดว่าเราแบบแปรงฟันดีแล้วบางทีมันไม่พอแบบก็มาตรวจมาเช็คก่อนมาให้คุณหมอดูให้ก่อนว่าเรามีอะไรต้องรักษาเพราะว่าฟันอ่ะมันเป็นอะไรที่แบบถ้ามันเสียไปแล้วมันเสียไปเลยเนาะก็อยากให้มารักษาสุขภาพฟันกันค่ะ